โอ้โหดูพี่น้องหัวเข็มขัดของนาเล็กนะอันนี้อันเก่าเดี๋ยวจะลองเอามาแช่น้ำมะขามดูว่ามันจะใสขึ้นแล้วมันจะขัดและจะสวยงามขึ้นไหมจะเงางามขึ้นไหมนะก็ลองดูนะที่เคยใช้ก็คือขัดกับน้ำส้มสายชูนะก็ใสเงางามขึ้นนะเดี๋ยวลองน้ำมะขามช่องกิตติเนศราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่นี่ฮะน้ำมะขามนาเล็กก็เอามะขามเปียกเราธรรมดานี่แหละเอามาแช่ในน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเดี๋ยวเราก็จะจุ่มลงไปเลยเดี๋ยวเราลองลุ้นกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอสัก5นาทีเราแค่มาว่ามาดูหลังจากผ่านไป5นาทีรู้สึกว่ามันจะใสแล้วก็เงาขึ้นนะฮะไอ้ที่เป็นคราบดำๆหายไปเลยนะเดี๋ยวนาเล็กจะเอาออกมาเช็ดแล้วก็ล้างดูอีกทีหนึ่งว่าความแตกต่างของก่อนและหลังมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูฮะเนี่ยฮะหลังจากที่นาเล็กแช่น้ำมะขามไปสัก5นาทีแล้วก็มาขัดล้างนะด้วยน้ำสบู่ธรรมดาแล้วก็เช็ดให้แห้งโอ้ก็เงางามขึ้นฮะนะสีก็กลายเป็นสีทองนะสวยงามนะนี่แหละก็วิธีการง่ายๆนะเอาน้ำมะขามเปียกเราธรรมดานี่เองครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ไม่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข็มขัดไม่เงานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ